เด็กหญิงวัย12สามารถใช้พลังวิเศษของแม่มดได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพลวซ่านะคะวันนี้นะคะแพลวจะมาสปอยหนังเรื่อง Wonderwell ค่ะเป็นหนังแนวแฟนตาซีฉายเมื่อปี2023เรื่องราวเริ่มต้นที่ Violet เด็กหญิงวัย12ผู้เปี่ยมไปด้วยความน่ารักและไร้เดียงสาเธอนั้นมีความลับบางอย่างที่ไม่อาจบอกครอบครัวได้ว่าเธอมีพลังวิเศษของแม่มดสักพักนึงพ่อแม่และไวโอเลตก็ไปส่งสวรรณาหรือพี่สาวคัดตัวเพื่อเป็นนางแบบแต่ทว่าเมื่อยานาบอสสาวได้เห็นกำไรดอกไม้ที่ไวโอเลตใช้พลังทำขึ้นมาเธอก็มองไวโอเลตด้วยสายตาแปลกๆจากนั้นยานาก็ทำการคัดเลือกนางแบบและขณะที่ไวโอเลตกำลังนั่งรอพี่สาวจู่ๆกำไรดอกไม้ของเธอก็เหี่ยวเฉาเธอจึงได้ทำตัวน่ารำคาญนั่งเก้าอี้โยกไปมาจนถูกแม่ไล่ออกไปรอด้านนอกไวโอเลตจึงได้เดินเล่นอยู่แถวนั้นห่างหันไปมองเห็นรูปปั้นและเหล่าดอกไม้เธอก็ไม่รอช้ารีบวิ่งไปเล่นตรงนั้นทันทีใช้พลังทำกำไรขึ้นมาใหม่สักพักหนึ่งหนุ่มน้อยนามว่าแดเนียลก็ขี่รถมาจอดที่หน้ารูปปั้นไวโอเลตจึงได้รีบวิ่งไปหลบแต่ทว่าแดเนียลนั้นกลับเข้ามาทักทายไวโอเลตอย่างเป็นมิตรทั้งสองจึงได้พูดคุยกันจนได้รู้ว่าแดเนียลเป็นลูกเลี้ยงของยานาในหน้าของสวรรณาจู่ๆยานาก็เลือกให้เธอเป็นนางแบบคนใหม่แม้ว่าฟรังโกช่างภาพผู้ช่วยของยานาจะไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ยานาก็บอกว่าเชื่อฉันสิสวรรณาจะเป็นกุญแจสู่สวรรค์วันต่อมาทุกคนในครอบครัวก็มาส่งสวรรณาถ่ายแบบไวโอเลตจึงได้ใช้เวลาที่รอพี่สาวไปเล่นสนุกกับแดเนียลจนแดเนียลเล่าเรื่องที่มีแม่มดอยู่ในป่าให้ไวโอเลตฟังไวโอเลตก็รู้สึกสนใจมากเธอจึงได้เดินออกสำรวจตรงลึกเข้าไปในป่าขณะที่เดินไปความรู้สึกตื่นเต้นก็ยิ่งพังหูออกมาเธอได้แวะชมเหล่าดอกไม้เดินเล่นพูดคุยกับพวกมันรวมไปถึงการรับฟังเรื่องราวต่างๆเหล่าดอกไม้รักเธอมากจนไวโอเลตเดินไปพบกับหญิงแปลกคนหนึ่งไวโอเลตจึงได้พูดออกมาว่าสวัสดีคุณเป็นแม่มดใช่ไหมเด็กชายคนหนึ่งบอกฉันว่ามีแม่มดอาศัยอยู่ที่นี่หญิงแปลกคนนั้นก็ได้มองไปที่กำไรข้อมือของไวโอเลตก่อนจะพูดออกมาว่าฉันชื่อเฮเซลไวโอเลตถ้าเธอเชื่อทุกอย่างที่เด็กชายบอกแล้วก็เธอจะมีชีวิตที่ลำบากนะแล้วเฮเซลก็แนะนำวัวเดลไลลาที่อยู่ๆก็โผล่มาให้ไวโอเลตรู้จักก่อนจะเอ่ยถามไวโอเลตว่าอยากเห็นสวนของฉันไหมแล้วเฮเซลก็พาไวโอเลตไปที่สวนซึ่งสวนของเฮเซลนั้นงดงามมากเต็มไปด้วยหล่อดอกไม้และพืชพันธุ์ที่มีพิษไวโอเลตก็รู้สึกชอบมากเฮเซลจึงได้ยอมแสดงพลังวิเศษที่คล้ายกับไวโอเลตให้ดูไวโอเลตจึงได้โชว์พลังบ้างทำให้ดอกไม้มีพิษยอมมากลายเป็นกำไรของเธอและเมื่อไวโอเลตเงยหน้าขึ้นมาเธอก็พันสังเกตเห็นต้นแอปเปิลที่มีผลสีแดงอยู่เต็มต้นไวโอเลตจึงรู้สึกอยากกินขึ้นมาเฮเซลจึงได้บอกว่าเธอขึ้นไปเก็บมันได้นะไวโอเลตก็ไม่รอช้ารีบตรงไปที่บันไดทันทีแต่แล้วอยู่ๆคันบันไดก็หักทำให้ไวโอเลตพลาดตกลงมาจนสลบไปเฮเซลจึงได้ใช้โอกาสนี้เปิดไพ่ทำนายจนทำให้เธอรู้ถึงลางร้ายบางอย่างจากนั้นเฮเซลก็พาไวโอเลตไปที่โพรงทางลับชี้ทางบอกให้ไวโอเลตลองเดินเข้าไปไวโอเลตจึงได้เดินไปตามทางโพรงไม้จนอยู่ๆก็มาโผล่ยังสถานที่แปลกๆที่ตรงกลางมีวัตถุขนาดใหญ่ที่คล้ายกับฝาปิดท่อวางอยู่ทันใดนั้นเสียงกระซิบที่แสนน่ากลัวก็ดังขึ้นมาบอกให้ไวโอเลตเปิดมันไวโอเลตจึงได้พูดออกมาว่าใครพูดอ่ะเสียงลึกลับก็บอกว่าฉันคือเพื่อนของเธอฉันแค่พยายามจะช่วยเปิดเธอเชื่อฉันไวโอเลตจึงได้ยอมทำตามดึงเปิดประตูนั้นก่อนจะเดินมาดูด้านในเมื่อไวโอเลตมองดูภายในประตูนั้นเธอก็รู้สึกทึ่งมากที่ด้านในเต็มไปด้วยสิ่งสวยงามและแปลกตา
ไม่พอที่ก้นบ่อยังมีไวโอเลตที่สวมชุดสีแดงอยู่อีกคนซึ่งไวโอเลตอีกคนนั้นก็กำลังมองมาจากด้านบนของอีกฝั่งทั้งสองที่ได้เถียงกันไปมาเรื่องใครกำลังมองลงมากันแน่จนทั้งสองได้ตัดสินใจโยนหินเพื่อพิสูจน์ว่าใครอยู่ด้านบนแต่แล้วขณะที่ไวโอเลตตัวจริงกำลังจะรับหินเธอกับพัดตกลงไปในบ่อน้ำจนทำให้เธอขึ้นไปโผล่ยังโลกอีกฝั่งส่วนไวโอเลตชุดแดงก็สลับมาอยู่ในโลกของไวโอเลตตัวจริงไวโอเลตจึงได้รีบบอกอีกฝั่งว่านี่มันเจ๋งมากนะแต่ฉันขอเปลี่ยนกลับได้ไหมไวโอเลตชุดแดงก็บอกว่าไม่ใช่ตอนนี้ต้องเป็นพรุ่งนี้เช้าตอนก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแต่ถ้าเธอมาช้าเธอจะติดอยู่ในโลกนั้นและฉันจะติดอยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วไวโอเลตชุดแดงก็ปิดประตูปล่อยให้ไวโอเลตตัวจริงเคว้งคว้างอยู่ตรงนั้นแล้วไวโอเลตก็ปิดประตูทางเข้าทันใดนั้นสัตว์ประหลาดหน้าคนเหล็กยักษ์ก็โผล่ออกมาไวโอเลตจึงรู้สึกกลัวมากรีบพูดออกมาว่าอย่ากินฉันนะสัตว์ประหลาดหน้าคนก็ได้ลอยเข้าไปใกล้ไวโอเลตเรื่อยๆก่อนจะพูดออกมาว่าหมดเวลาเล่นแล้วออกไปได้แล้วก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจไวโอเลตจึงรีบวิ่งหนีออกไปจนไปถึงส่วนของเฮเซลไวโอเลตก็บ่นเฮเซลออกมาว่าคุณหลอกฉันฉันอยู่ที่ไหนเฮเซลก็ตอบว่าอีกด้านหนึ่งจ้ะไวโอเลตก็ถามต่อว่าอีกด้านหนึ่งของอะไรทำไมมันดูเหมือนกันหมดแล้วครอบครัวของหนูอยู่ฝั่งนี้ด้วยไหมเฮเซลก็ตอบว่าแน่นอนครอบครัวของเธออยู่รวมถึงคนอื่นๆด้วยเอาล่ะมาหาชุดอุ่นๆให้เธอใส่กันจากนั้นไวโอเลตก็ไปเปลี่ยนชุดใหม่ก่อนจะลงมาทานอาหารที่บนโต๊ะเต็มไปด้วยอาหารที่น่าอร่อยมากมายเฮเซลนั้นยังได้เอ่ยชวนให้ไวโอเลตมาดื่มด้วยกันอีกด้วยแต่ไวโอเลตก็ปฏิเสธเพราะเธออยากจะเข้าไปในเมืองเฮเซลจึงได้บอกเตือนว่าไปน่ะไปได้แต่ป่าเหล่านั้นมันอันตรายมากเธออยู่กับฉันที่นี่จะปลอดภัยกว่าแต่ทว่าไวโอเลตก็ยังคงเลือกที่จะไปเธอได้วิ่งหนีออกไปตอนที่เฮเซลเผลอเฮเซลจึงได้พูดออกมาว่าเลือกทางถูกแล้วล่ะซึ่งไวโอเลตนั้นก็ได้วิ่งกลับไปตามทางจนไปถึงที่เหวที่เต็มไปด้วยพืชกินคนยักษ์ไวโอเลตก็รู้สึกกลัวมากไม่พอเสียงของสัตว์ประหลาดหน้าคนก็ดังแว่วตามหลังขึ้นมาติดๆไวโอเลตจึงได้รวบรวมความกล้าโดดเข้าไปในปากของพืชกินเนื้อก่อนจะรีบโดดข้ามไปอีกฝั่งจนทำให้เธอรอดมาได้จากนั้นไวโอเลตก็ได้วิ่งตรงเข้าไปในเมืองจนบังเอิญได้พบกับพ่อไวโอเลตจึงได้ตั้งใจจะเดินเข้าไปทักทายพ่อแต่ทว่าอยู่ๆยานาก็เดินตรงเข้ามาพูดคุยกับพ่ออย่างสนิทสนมเกินกว่าเพื่อนไวโอเลตจึงได้ตัดสินใจเดินหลบไปอีกทางผ่านขบวนพาเลทที่น่าสงสัยและเมื่อขบวนพาเลทเดินผ่านไวโอเลตไปจู่ๆก็มีเหล่าชายชุดดำมากมายเดินตรงมาทางไวโอเลตไวโอเลตจึงได้รีบวิ่งหนีสักพักหนึ่งเหล่าชายชุดดำก็พันหายไปส่วนไวโอเลตในที่สุดเธอก็ได้พบกับพี่สาวเธอจึงได้ตรงเข้าสวมกอดซาวันน่าทันทีจากนั้นไวโอเลตก็เล่าเรื่องที่เธอเห็นพ่ออบแขนยานาให้พี่สาวฟังทางยังได้บอกว่าที่นี่เป็นโลกอีกฝั่งแต่ซาวันน่าก็ไม่สนเพราะดูเหมือนว่าที่โลกฝั่งนี้พี่สาวไวโอเลตและแดเนียลจะมีรักสามเศร้ากันพี่สาวชอบแดเนียลแต่แดเนียลชอบไวโอเลตและไวโอเลตก็ชอบเขาเหมือนกันซึ่งความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงแบบนี้มันก็เกิดขึ้นกับพ่อแม่ด้วยเพราะพ่อเป็นกิ๊กกับยานาส่วนแม่ก็เป็นกิ๊กกับฟรังโกไวโอเลตจึงรู้สึกแย่มากรีบวิ่งตรงกลับไปที่ป่าจนเธอได้บังเอิญพบกับสัตว์ประหลาดหน้าคนไวโอเลตจึงได้พูดออกมาว่าเอาสิอยากกินฉันก็เชิญเลยฉันไม่แคร์สัตว์ประหลาดหน้าคนก็เลยถามว่าทำไมล่ะพ่อแม่ของเธอเหรอแล้วถ้าพวกเขาทั้งหมดเหมือนกันทั้งสองฝั่งล่ะไวโอเลตก็ตอบว่าตอนนี้ฉันไม่สนแล้วฉันจะกลับไปแล้วไวโอเลตก็วิ่งหนีออกไปตรงกลับไปที่เหวของพืชกินเนื้อโดดเข้าไปในปากมันอีกครั้งแต่ทว่าครั้งนี้เธอกับโชคร้ายถูกพืชกินเนื้อกัดขังไว้ในปากไวโอเลตจึงได้พยายามดิ้นรนแบบสุดชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผลจนเธอถูกกลืนลงคอไปไวโอเลตก็รู้สึกกลัวมากพยายามจับหนามในคอไว้จนอยู่ๆก็มีเสียงใครบางคนกระซิบบอกให้ไวโอเลตปล่อยมือจากหนามและให้ทำตามลิปปินไวโอเลตก็ยอมทำตามเธอได้ทาร
ไหลลื่นตกลงไปในน้ำพยายามมองหาลิปบิ้นแดงลิปบิ้นแดงจึงได้ว่ายน้ำนำทางไวโอเลตไปขณะเดียวกันในหน้าของพี่สาวเธอก็กำลังถูกยานาหลอกให้ทำพิธีอะไรสักอย่างเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวส่วนในหน้าของแดเนียลเขานั้นก็ได้ออกมาตามหารถของเขาที่ถูกแกล้งนำไปทิ้งไว้ในป่าจนเขาบังเอิญพบกับไวโอเลตที่นอนสลบอยู่ข้างทางเขาจึงได้รีบช่วยไวโอเลตทันทีเมื่อไวโอเลตฟื้นขึ้นมาแดเนียลก็บอกว่าฉันจะพากลับไปที่โรงแรมนะแต่ไวโอเลตก็บอกว่าไม่ฉันต้องไปที่ประตูในป่านี้ฉันต้องไปให้ถึงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแดเนียลที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็คิดว่าไวโอเลตคงกำลังสับสนไวโอเลตจึงได้บอกว่าแค่เชื่อใจฉันเพียงแค่นั้นได้โปรดแดเนียลก็ตกลงก่อนที่เขาจะเล่าเรื่องของซาวันนาให้ไวโอเลตฟังไวโอเลตจึงได้ตัดสินใจตรงกลับไปที่งานเลี้ยงก่อนเพื่อไปช่วยซาวันนาให้ออกมาจากความต่ำทรามนี้ด้วยวิธีการแสดงความรักกันบริสุทธิ์ที่ไวโอเลตมีต่อพี่สาวจนทำให้ซาวันนาได้สติรีบวิ่งหนีออกไปพร้อมกันทั้งสามนั้นได้วิ่งตรงกลับไปที่ป่าที่ตอนนี้เต็มไปด้วยหมอกหนาเพราะสัตว์ประหลาดหน้าคนสักพักหนึ่งยานากับฟรังโกก็วิ่งตามมาถึงที่ป่าแต่ทว่าทันใดนั้นสัตว์ประหลาดหน้าคนก็มาขวางพวกเขาไว้ฟรังโกจึงรู้สึกกลัวมากรีบยัดดาบใส่มือของยานาก่อนที่เขาจะวิ่งหนีออกไปยานาจึงได้ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดหน้าคนแทงดาบใส่ตาของมันจนมันสลายหายไปกลายเป็นดอกไม้ยานาจึงได้พยายามเอามือไปใกล้ดอกไม้เพื่อให้มันกลายเป็นกำไลกุญแจสู่แม่มดแต่ดอกไม้นี้ก็ไม่ยอมรับใช้นางมุดหนีลงใต้ดินไปยานาจึงรู้สึกแย่มากจากนั้นพระอาทิตย์ก็ค่อยๆขึ้นจากฟ้าไวโอเลตก็ได้วิ่งไปถึงที่บริเวณประตูแต่ทว่าประตูนั้นกลับหายไปแล้วไวโอเลตจึงได้พยายามมองไปรอบๆจนเธอสังเกตเห็นยานาไวโอเลตจึงได้พูดออกมาว่าคุณต้องการอะไรทันใดนั้นดอกไม้ก็เลื้อยขึ้นมาจากดินไวโอเลตที่เห็นแบบนั้นเธอก็ได้นำมือไปใกล้ดอกไม้ดอกไม้ก็เลื้อยขึ้นมากลายเป็นกำไลให้ไวโอเลตยานาจึงได้พูดออกมาว่าถ้าฉันปล่อยเธอไปเธอต้องมอบสิ่งนั้นให้ฉันไวโอเลตก็ยอมโดยมีข้อแม้ว่ายานาต้องปล่อยซาวันนาและแดเนียลให้เป็นอิสระยานาก็ให้สัญญาแล้วยานาก็ยกดาบขึ้นมาไวโอเลตก็ส่งกำไลดอกไม้ให้ทางดาบและเมื่อยานาได้กำไลไปนางก็พูดออกมาว่าสาวน้อยผู้โง่เขลาเธอเพิ่งจะให้กุญแจกับฉันซึ่งหมายความว่าเธอทันใดนั้นกำไลดอกไม้ก็แผ่รังสีความร้อนออกมาทำให้ยานาต้องรีบโยนดาบทิ้งดอกไม้จึงได้แบ่งบานขึ้นมาใหม่มารับใช้ไวโอเลตอีกครั้งจากนั้นยานาก็ถูกเถาวัลย์รัดและกลืนกินร่างจนกลายเป็นผีเสื้อนับพันตัวแล้วไวโอเลตก็รีบวิ่งต้องกลับไปที่ส่วนของเฮเซลจึงได้พูดออกมาว่าฉันรู้ว่าเธอจะทำได้ดีไวโอเลตก็บอกว่าหนูไม่ได้ทำอะไรเลยและตอนนี้หนูก็ต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปเฮเซลจึงได้พูดปลอบใจไวโอเลตก่อนจะยื่นแอปเปิ้ลลูกสวยให้ไวโอเลตจึงได้ยิ้มออกมาสักพักหนึ่งแดเนียลก็ตะโกนเรียกหาไวโอเลตไวโอเลตจึงได้รีบวิ่งตรงออกไปหาแดเนียลพร้อมกับบอกเขาว่าเธอเลือกที่จะอยู่ต่อทั้งสองจึงได้วิ่งออกไปหาซาวันน่าด้วยกันอย่างมีความสุขกับโลกใหม่ใบเดิมแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงแล้วนะคะกับเรื่อง Wonder Well เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย